ความเป็นมาของเสนาสนะสงฆ์เสนาสนะขันธกะว่าด้วยที่อยู่อาศัยเสนาสนะมาจากคำว่าเสนาหมายถึงที่นอนและอาสนะหมายถึงที่นั่งคือที่นั่งที่นอนซึ่งหมายถึงที่อยู่อาศัยแต่ก็รวมไปถึงโต๊ะเก้าอี้และเครื่องใช้ในที่อยู่อาศัยด้วยและคำว่าเสนาสนะก็ไม่ใช่หมายถึงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นโคนต้นไม้และถ้ำเป็นต้นก็จัดว่าเป็นเสนาสนะเหมือนกันป่าก็เป็นเสนาสนะอย่างหนึ่งเรียกว่าเสนาสนะป่าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเมืองเล็กน้อย25เส้นสมัยแรกเมื่อยังไม่มีกุฏิวิหารพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ตามป่าดงป่าช้าโคนไม้ภูเขาซอกถ้ำหรือกลางแก้งแม้หลังจากมีวัดเวฬุวันแล้วความเป็นอยู่ของพระพุทธองค์และภิกษุทั้งหลายก็อาศัยธรรมชาติเหมือนสมัยแรกๆจนกระทั่งมีเศรษฐีชาววราราชคฤห์คนหนึ่งมีศรัทธาอยากจะสร้างวิหารถวายแก่สงฆ์จึงทูลขออนุญาตพระพุทธองค์ในคราวนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุมีเสนาสนะสำหรับอาศัยอยู่ได้5ชนิดคือ 1. วิหารหรือกุฏิที่อยู่ 2. โพง 2. เพิงโรงเรียนหรือมุงแถบเดียว 3. โรงเรียนเป็นชั้นๆเรียกว่าปราสาท 4. เรือนโล้น 5. ถ้ำหรือคูหาที่อยู่ซึ่งสร้างเหมือนถ้ำในภูเขาเสนาสนะทั้ง5ชนิดนี้ที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้ได้นี้ล้วนแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นเป็นส่วนที่เพิ่มจากเสนาสนะอันมีอยู่โดยธรรมชาติในสมัยแรกภิกษุจะอยู่เหมือนสมัยแรกนั้นก็ได้เมื่อทรงอนุญาตให้มีเสนาสนะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ทรงอนุญาตในเรื่องส่วนประกอบต่างๆตามมาเช่นประตูหลังคาหน้าต่างตลอดถึงเตียงตั้งหรือเก้าอี้เป็นต้นแม้กระทั่งสีและภาพจิตรกรรมตามฝาผนังซึ่งสรุปได้ว่าให้ดูเหมาะสมแก่ความเป็นเสนาสนะของสงฆ์ไม่ให้ชาวบ้านติเตือนได้วัดเชตวันและพระบัญญัติเกี่ยวกับเสนาสนะวัดเชตวันตั้งอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีหรือแคว้นโกศลคหบดีชื่ออนาถบินทกะซื้อที่ดินเป็นสวนป่าของเจ้าเชตะสร้างขึ้นท่านอนาถบินทกะมีชื่อเดิมว่าสุทัตตะเรามักจะเรียกท่านว่าอนาถบินทกะเศรษฐีเพราะเป็นคนร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีการสร้างวัดเชตวันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ววัดเชตวันที่สร้างขึ้นนั้นมีการวางผังอย่างดีหน้าวัดทำซุ้มประตูใหญ่ภายในวัดมีโรงฉันเรือนไฟโรงเก็บของกุฏิหรือมีส้วมที่เดินจงกรมบ่อน้ำและสระน้ำต่างๆเป็นต้นพระพุทธองค์เสด็จจำพรรษาที่วัดเชตวันครั้งแรกในพรรษาที่14แสดงว่าวัดเชตวันสร้างหลังจากมีวัดเวฬุวันหลายปีหลังจากมีวัดเชตวันแล้วนางวิสาขาจึงได้สร้างวัดบุพพารามทางด้านทิศตะวันออกของกรุงสาวัตถีหลังจากบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเช่นกันพระพุทธองค์เสด็จประทับที่วัดทั้งสองสลับกันไปมา
แต่ส่วนใหญ่ประทับจำพรรษาที่วัดเชตวันรวม24พรรษาการสร้างวัดเวรุวันและวัดเชตวันเป็นเรื่องของฝ่ายทายกพระสงฆ์ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องมาเริ่มมีบทบาทเมื่อข่าวสร้างวัดบุพพารามพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มีภิกษุทำหน้าที่อำนวยการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภิกษุผู้ทำหน้าที่นั้นเรียกว่านวกรรมมิกะหรือนวกรรมมาชิตทายีนวกรรมะแปลว่าการก่อสร้างสงฆ์ภิกษุสี่รูปเป็นผู้แต่งตั้งภิกษุในตำแหน่งนั้นการแต่งตั้งทำโดยวิธียัตติทุติยกรรมพระมหาโมกขัลลานะเป็นนวกรรมมะกะในการสร้างวัดบุพพารามเมื่อพุทธศาสนาขยายเป็นปึกเป็นแผ่นมีวัดและมีสาวกมากขึ้นปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเป็นเงาตามตัวตามมาจึงมีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเสนาสนะสำหรับให้ภิกษุปฏิบัติเพื่อความดีงามขอประมวลที่กล่าวมาถึงบางส่วนได้ดังนี้ไม่ใช่ของสงฆ์ก็ห้ามกีดกันการกีดกันของสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ตนเองเป็นอาบัติแม้ไม่ใช่ของสงฆ์แต่เป็นของที่เขาจัดแต่งไว้เพื่อการบุญถ้าภิกษุไปกีดกันไว้เพื่อตัวเองก็เป็นอาบัติทุกกฎนั่งได้แต่ห้ามนอนเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเช่นที่นั่งที่นอนอันหรูหราภิกษุนั่งได้แต่ห้ามนอนบนนั้นห้ามไว้ด้วยอาบัติทุกกฎสำหรับการแจกจ่ายและการถือของเสนาสนะทรงอนุญาตให้ภิกษุคือครองเสนาสนะเป็นส่วนตัวได้เพื่อป้องกันการอ้างว่าเสนาสนะทุกอย่างเป็นของสงฆ์ไปทั้งหมดแล้วจะแยกเสนาสนะกันได้และเมื่อมีเสนาสนะที่จะต้องแจกจ่ายกันให้สงฆ์แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเสนาสนะคาปากะคือเจ้าหน้าที่แจกจ่ายเสนาสนะนั่นเองการแต่งตั้งทำด้วยวิธียัตติทุติยกรรมคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่นั้นก็คือเป็นคนไม่มีอคติทั้ง4และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีแจกใจทรงอนุญาตให้แจกใจแก่ภิกษุภายในวัดเท่านั้นถ้าแจกใจแก่ภิกษุนอกวัดเป็นอาบัติทุกกฎเพราะของสงฆ์เป็นของแต่ละวัดและภิกษุที่ถือครองเสนาสนะใน2วัดพร้อมกันก็เป็นอาบัติทุกกฎแม้จะได้รับแจกใจเสนาสนะมาแล้วก็ให้ถือครองเสนาสนะนั้นได้เพียง3เดือนหมายถึงภายในพรรษานั่นเองการหวงแหนกีดกันไว้เป็นของส่วนตัวตลอดไปเป็นอาบัติทุกกฎฤดูแจกใจเสนาสนะทรงอนุญาตไว้เป็น3คราวคือวันเข้าพรรษาต้นวันเข้าพรรษาหลังและหลังวันออกพรรษาหรือหลังวันหรือหลังวันมหาปวนา 2. ข่าวแรกแจกใจเพื่อให้ใช้สอยในพรรษาส่วนข่าวหลังสุดแจกใจเพื่อให้ใช้สอยในพรรษาต่อไปเสนาสนะที่ห้ามภิกษุนำมาแจกใจกันมี5หมวดคือ 1. วัดและที่ตั้งวัด 2. กุฏิวิหารและที่ตั้งกุฏิวิหาร 3. เครื่องนอนเช่นตั้งเตียงฟูกหมอนเป็นต้น 4. เครื่องมือใช้ของสงฆ์เช่นหม้อกระถางมีดขวานเป็นต้น 5. วัสดุสำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมเสนาสนะเช่นเถาวัลย์ไม้ไผ่ดินเป็นต้นภิกษุแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้เป็นอาบัติการก่อสร้างมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างตามที่ทรงอนุญาตไว้ว่าดังนี้ภิกษุก่อสร้างกุฏิวิหารนานเกินไปเป็นเวลา20ปีหรือ30ปีเป็นอาบัติ
ทุกกฎทรงอนุญาตให้ใช้เวลาไม่เกิน 5-6 ปีสำหรับการก่อสร้างกุฏิวิหารหลังเล็ก 7-8 ปีสำหรับกุฏิทรงเรือนเพิงและทรงเรือนเพิงอัฏฐโยกและ 10-20 ปีสำหรับวิหารหลังใหญ่สร้างนานเกินไปเป็นภาระให้กังวลและทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้เพราะต้องเรื่อยไรอยู่เรื่อยๆไปเป็นอาบัติทุกกฎสำหรับการให้งานควบคุมการก่อสร้างกุฏิวิหารหลังแก่ภิกษุรูปเดียวไว้สำหรับการให้งานควบคุมการก่อสร้าง2ครั้งแก่ภิกษุรูปเดียวสำหรับภิกษุผู้คุมการก่อสร้างที่โอนงานให้แก่ภิกษุอื่นทำแทนลักษณะเป็นนายหน้ารับงานสำหรับภิกษุผู้ผูกขาดยึดครองเสนาสนะไว้ใช้เพียงคนเดียวสำหรับภิกษุผู้ควบคุมงานก่อสร้างนอกวัดสำหรับภิกษุผู้ล้างตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้คนเดียวให้ล้างตำแหน่งได้ถึง3เดือนเฉพาะในพรรษาคำว่าผู้ควบคุมก่อสร้างหมายถึงตำแหน่งนวกรรมิกะทรงอนุญาตให้ภิกษุเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปแลกเอาสิ่งของอีกสิ่งหนึ่งได้เพื่อได้ของที่เหมาะสมแก่สมณะมาใช้สอยการแลกของหรือการจำหน่ายของเพื่อทดแทนกันเรียกว่าภาติกรรมพัทปุเทศได้แก่ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์ให้เป็นผู้แจกจ่ายอาหารหรือแจกอาหารการแต่งตั้งทำด้วยวิธีบรรวิธีวิการแต่งตั้งทำด้วยวิธียติทุติยกรรมคุณสมบัติของพัทปุเทศคือเป็นผู้ไม่มีอคติ4และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแจกอาหารปัจจุบันพัทปุเทศหมายถึงภิกษุผู้นำหน้าที่นิมนต์ภิกษุในวัดไปฉันในที่ต่างๆตามที่ได้รับนิมนต์มาภิกษุเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆภิกษุเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆทรงอนุญาตให้สงฆ์แต่งตั้งด้วยวิธียติทุติยกรรมในสมัยพุทธกาลมีตำแหน่งต่างๆคือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมในวัดในการสร้างวัดบุพพารามพระมหาโมคคัลลานะได้รับแต่งตั้งเป็นนวกรรมมาทิฏฐายีคือผู้อำนวยการก่อสร้างเข้าใจว่าเวลานั้นยังไม่มีตำแหน่ง2เสนาสนะคาหปากะเจ้าหน้าที่แจกจ่ายเสนาสนะ3เจ้าหน้าที่แจกพัด4เจ้าหน้าที่ปูราดเสนาสนะหรือจัดสถานที่นั่นเอง5เรือนเจ้าหน้าที่โรงเก็บของหรือแปลว่าเรือนนั่นเอง6เจ้าหน้าที่รับถวายจีวร 7 เจ้าหน้าที่แจกจีวร 8 เจ้าหน้าที่แจกยาคู 9 เจ้าหน้าที่แจกผลไม้ 10 เจ้าหน้าที่แจกของขบเคี้ยว 11 เจ้าหน้าที่แจกของเบ็ดเตล็ด 12 เจ้าหน้าที่แจกผ้า 13 เจ้าหน้าที่แจกบาตร 14 เจ้าหน้าที่สั่งงานคนวัด15เจ้าหน้าที่สั่งงานสามเณรสำหรับวันนี้ก็ได้มาเล่าหรือพูดเรื่องการสร้างวัดหรือความเป็นมาของเสนาสนะสงฆ์เสนาคันธกะว่าด้วยหมวดที่อยู่อาศัยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ฟังมาในณที่นี้ด้วยหากถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเพื่อหาเรื่องราวของพุทธศาสนามาเล่าให้ฟังกันต่อไปขอบคุณสวัสดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยทุกท่านเทอญ